สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมไปที่หมู่บ้านหนึ่งค่ะเขาไม่มีไฟฟ้าใช้มากว่า50ปีค่ะวันนี้มีไฟฟ้าใช้แล้วนะคะด้วยความร่วมมือของหลายๆหน่วยงานค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะได้เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ราษฎรบ้านแผ่นดินเสมออำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนราษฎรรายใหม่ระยะที่2ชาวบ้านกว่า160ครัวเรือนที่บ้านแผ่นดินเสมอจังหวัดกระบี่และน้องๆ นักเรียนได้มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอจากที่ก่อนหน้านี้ไม่มีไฟฟ้าใช้มากว่า50ปีเพราะหมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประสานงานกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าเข้ามาอย่างบ้านแผ่นดินเสมอครับตั้งไว้มานานแท้นานเป็นเวลาก็เกือบ50ปีเลยครับแต่ก่อนก็ใช้ตะเกียงหุงข้าวกับหมายฟืนกระต้านพอนานมาก็ได้มีโซลาร์เซลล์เมื่อก่อนพื้นที่แห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าในการพัฒนาต่างๆก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับในห้องคอมพิวเตอร์เมื่อก่อนเราใช้เป็นโซลาร์เซลล์ก็ทำให้บางครั้งถ้าวันไหนที่ฝนตกก็คือนักเรียนไม่สามารถที่จะเรียนคอมพิวเตอร์ได้คุณสัมฤทธิ์โชติบันรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ราษฎรบ้านแผ่นดินเสมอจังหวัดกระบี่ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนราษฎรรายใหม่ระยะที่2ณโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอตำบลคลองท่อมเหนืออำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานมีความมั่นคงมีประสิทธิภาพในการจ่ายไฟเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลให้มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างมีคุณภาพประหยัดปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับเราเพิ่งได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางอุทยานครับที่ให้เราได้ปักเสาพาดสายเพื่อให้จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ความสุขกับประชาชนครับการไฟฟ้าได้จัดงบประมาณเข้ามางบประมาณที่ใช้ตรงนี้ก็ประมาณ17ล้านบาทครับระยะทางในการขยายเขตออกมาเนี่ยก็ประมาณ15กิโลเมตรนะครับแรงต่ำก็ประมาณ10กิโลในอนาคตหากได้รับอนุญาตเพิ่มเติมเราก็จะขยายเขตเพิ่มเติมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนครับน้องๆที่โรงเรียนบ้านตชด.นะครับน้องๆเขาจะได้อินเทอร์เน็ตเขาจะได้มีความรู้กว้างขวางขึ้นเหมือนกับคนที่อยู่ในเมืองนะครับเราก็พยายามที่จะให้คนที่อยู่นอกเมืองหรืออยู่ชนบทให้ใช้กระแสไฟฟ้าเท่าเทียมกับผู้ที่อยู่ในเมืองครับมีประชาชนได้รับตรงนี้กี่ครัวเรือนครับครัวเรือนที่ตอนนี้ที่ใช้ไปแล้วเนี่ยก็ประมาณ160ครัวเรือนครับส่วนที่ขาดเหลือก็คือรอบนอกที่อยู่ไกลๆออกไปจากถนนครับซึ่งต้องรออนุญาตจากกรมอุทยานอีกครั้งหนึ่งนะครับเป้าหมายเราต้องการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตกับชาวบ้านกับประชาชนกระแสไฟฟ้านะคะจะช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาสร้างความสุขแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านด้วยตอนนี้ได้มีกล้วยชายก็รู้สึกดีใจมากครับสะดวกโมงข้าวตู้เย็นเด็กนักเรียนที่ว่าจ่ายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรมันก็สามารถที่ว่าจะได้มากครับไฟฟ้าเข้ามานักเรียนสามารถที่จะเรียนคอมพิวเตอร์ได้ทุกห้องแล้วก็ทุกวันใช้ห้องคอมพิวเตอร์ห้องเด็กเล็กและก็ในห้องเรียนได้พร้อมๆกันนะครับขอขอบคุณพี่ๆการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มาติดตั้งไฟฟ้าให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอครับขอบคุณค่ะส่วนพื้นที่อื่นๆที่ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะพยายามประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถปักเสาลากสายนำกระแสไฟฟ้าไปสร้างความสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านในชุมชนนั้นๆค่ะ